ถึงงานจะเยอะแน่นขนาดนี้แต่ว่าการเรียนเธอเลิศนะฮะเพราะว่าเรียนจบปริญญาตรีใน3ปีแล้วก็ต่อโทอีกจบโทเรียบร้อยเรียบร้อยช่วงสมัยออกมามันสามารถสอบเทียบได้คือม.4ขึ้นม.6โอ้โหแล้วก็เป็นเด็กที่แบบว่าเรียนเร็วมาตั้งแต่เด็กก็คือป.1ก็อายุ5ขวบเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บพอไปเรียนตรีจริงๆออกมาอยากจะเรียนศิลปะเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นคอลัมนิสต์เขาวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเรียนตรงนั้นแต่ทีนี้พอไม่ได้เรียนตรงนั้นก็เลยต้องมาเรียนรามเพราะว่าเรียนเอกชนแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำงานในวงการได้อะค่ะมันต้องไปเรียนไปเช็คชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่รามคำแหงคือเขาเป็นอิสระเราอ่านหนังสือเองเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็บอกพ่อขุนรามคำแหงว่าหนูจะจบภายใน3ปีเท่านั้นด้วยเสียงนี้ด้วยเสียงมุ่งมั่นขนาดมุ่งมั่นแล้วก็กล้ามันไม่ใช่เสียงของนางเอกเลย ซึ่งตอนนั้นเล่นเป็นนางเอกอยู่ก็หนูจะจบภายใน3ปีเท่านั้นแล้วหนูก็จบ3ปีแล้วก็ทำได้จริงๆแล้วก็ทำได้จริงๆโอ้โหแต่แบ่งเวลากันยังไงอะคะตอนนั้นคืองานก็ต้องเยอะมากคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะไม่ค่อยเห็นเราอ่านหรอกเราทำงานเสร็จแล้วก็ค่อยมาอ่านตอนก่อนนอนในห้องเขาจะไม่เห็นเราอ่านหนังสือเลยเขาก็คิดอยู่ว่า8ปีมันจะจบหรือเปล่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานก็เยอะถ่ายละครหลายเรื่องวิ่งงานอีเวนต์อีกอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านก็ดึกจะจบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ลั่นวาจาไว้แล้วและการต่อโทรค่ะเห็นว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปมในใจแบบอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ออกมาจะไม่ค่อยแสดงความรักกับลูกสักเท่าไหร่ค่ะเป็นแบบขี้อายจะเป็นแบบถ้ากอดเนี่ยคือไม่เลยกอดหรือบอกรักหรือแบบภูมิใจในตัวลูกหรือว่าลูกทำอย่างนี้ดีแล้วนะชมอย่างเงี้ยไม่มีไม่เคยที่เป็นลูกคนเดียวทั้งที่เป็นลูกคนเดียวแล้วเขาก็ไม่ตามใจเลยอะไรเงี้ยค่ะการที่เราเรียนโทคือจริงๆแล้วอะไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆนานาตามสเต็ปอายุเราเนี่ยที่เราตั้งใจทำทุกอย่างงานหรือว่าการเรียนอะไรเงี้ยคือในใจอมคิดเสมอว่าแบบว่าฉันจะต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจให้ได้เพราะว่าพ่อไม่เคยชมเลยแม่ก็ไม่เคยชมเลยเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมบ้านอื่นเขายังกอดกันทำไมเขายังบอกรักกันทำไมเขาดูเฮฮาทำไมบ้านเราแบบว่าเขารักเราแหละเขาไปบอกคนอื่นว่าอุ้ยลูกเราดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าต่อหน้าเขาไม่พูดแต่เราเขาไม่กอดเราแล้วเรากอดเขาไม่ได้ก็พยายามไปกอดเขาก็ไม่ให้กอดอ๋อเหรอใช่อ๋อเหรอเขาไม่ให้กอดเขาก็จะเขินอะไรเงี้ยเขาจะเขินแต่ตอนเด็กๆก็คงกอดแหละแต่ว่าพอโตแล้วเขาก็จะไม่มันมีวันไหนไหมคะที่รู้สึกว่าฉันได้แล้วคำชมฉันได้แล้วกับความภาคภูมิใจที่ฉันเฝ้ารอมาตลอดจริงๆจริงๆก็มีนะคะแต่ว่าผมก็อยากให้เขาชมทุกวันอะไรเงี้ยอยากให้ชมแบบภูมิใจว่าลูกคนนี้แบบเก่งนะอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ว่าแบบอมทำอะไรแล้วก็แบบไม่มีการพูดเลยว่าแบบดีอันนี้ดีแล้วอันนี้แบบถูกแล้วอันนี้อมทำดีแล้วนะอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วคือคุณพ่อของเขาจะเป็นคนมองโลกที่แบบว่าตรงกันข้ามนิดนึงอะคือออกมาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากแต่คุณพ่อก็จะเป็นคนมองโลกที่แบบว่ามองโลกด้วยความระมัดระวังอะค่ะคือด้วยความที่เขาเป็นแบบผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนซึ่งเขาถูกต้องเลยเขาจะเป็นคนที่เก่งในสายตาอ๋อมคือเป็นฮีโร่มากอะไรเงี้ยไม่ว่าพ่อจะทำอะไรอ๋อมก็จะรู้สึกภูมิใจมากโอ้พ่อเราแบบเก่งมากพ่อเราแบบทำงานก็ดีเก่งก็เก่งเรียนก็เก่งอะไรทุกอย่างแม่เราก็แบบเป๊ะเนียบอะไรทุกอย่างแต่ว่าความภาคภูมิใจคืออ๋อมไม่เคยได้แต่อ๋อมก็รู้ว่าเขาอะภูมิใจแหละแต่แค่ว่าบอกก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบอ๋อมอันนี้พ่อแบบภูมิใจนะอันนี้อ๋อมทำถูกแล้วนะนี่อ๋อมเก่งมากเลยอะไรเงี้ยแค่นี้อ๋อมก็ภูมิใจแล้วค่ะอ๋อมก็แต่เราก็มีความเข้าใจผิดตรงที่ว่าคุณแม่ไปเอาลูกพี่ลูกน้องมาเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วดูแลน้องแล้วเลยเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมแม่เลี้ยงน้องรักน้องใช่อันนั้นคือว่าเป็นปมตอนเด็กอะค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่าคุณแม่ออกมาเขาไม่ได้เลี้ยงอ๋อมแต่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยทำงานที่หนังสือพิมพ์คุณพ่อเป็นคอลัมนิสต์คุณแม่ก็เป็นแบบว่าต้องไปทำงานที่ออฟฟิศที่เดียวกันแล้วก็คุณพ่อเขาเป็นคอลัมนิสต์เขาก็เขียนต้นฉบับแล้วฝากคุณแม่ไปส่งงานส่วนคุณพ่อก็คือเลี้ยงลูกได้เพราะว่าอยู่ที่บ้านได้จนคุณแม่จะไม่ได้เลี้ยงเราเลยพอเราโตขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะมีคุณอาเขาก็ท้องคลอดลูกออกมาซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็สามารถกลับบ้านได้อะไรเงี้ยไม่ได้ทำงานประจำแล้วเขาก็มาช่วยดูแลน้องน้องเขาก็จะผูกพันกับแม่มากแม่อ๋อมเขาก็รักน้องมากเพราะเหมือนกับเป็นลูกเขาเลี้ยงตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบว่า
เออก็เข้าใจนะว่าแบบว่าคุณแม่ก็รักน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเราเป็นพี่เวลาน้องร้องนิดนึงเอาละเราโดนตีละเราก็แบบเอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมนั่งทำกันบ้านอยู่ในห้องอะงงอะว่าเอ้ยทำไมอะสมมติว่าซื้อของหรืออะไรต่างๆนานาก็จะให้น้องกอดแล้วเราได้ที่หลังตลอดอะไรแบบเนี้ยค่ะจนคือเข้าใจนะแต่ก็น้อยใจน้อยใจเพราะว่าตอนนั้นเป็นเด็กมากอะค่ะคือน้อยใจว่าแบบว่าพอน้องร้องปุ๊บอ้าวตีเราอันนี้น้องได้ก่อนก็เราไม่ได้ทำไมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ปมนี้มันผ่านพ้นไหมผ่านพ้นค่ะเพราะว่ามีอยู่วันนึงคือคุณแม่เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าเรารู้สึกอย่างนี้ค่ะแล้วพอเราก็บอกเราก็พูดอย่างเงี้ยแหละเราก็พูดจนจบในความรู้สึกเราหมดแม่เขาหันมาแล้วเขาก็ร้องไห้ใส่เราร้องไห้เราบอกอ่ะร้องทำไมอะแม่อะไรเงี้ยแม่บอกว่าออมรู้ไหมว่าแม่รักออมมากนะอะไรเงี้ยเขาก็มากอดเราเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันโล่งเลยอะค่ะมันทุกอย่างมันแบบหายหมดเลยจากที่แบบเราน้อยใจอะไรต่างๆนานาแบบว่าน้อยใจสุดๆน้อยใจมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเราเป็นพี่เราทำอะไรไม่เคยถูกเลยหรออะไรอย่างเงี้ยจนแม่มากอดวันนั้นคือมันปลดล็อกหมดเลยอะมันแบบมันเหมือนหายคือความน้อยใจอะไรมันหายเลยอะค่ะอ๋อมก็ร้องไห้นะคะคือแม่ก็ร้องไห้คืออ๋อมก็บอกแม่คืออ๋อมเข้าใจแม่ที่อ๋อมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอ๋อมเข้าใจทุกอย่างเลยนะอะไรเงี้ยแต่แม่เขาบอกว่าแม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอ๋อมรู้สึกแบบนี้มาก่อนค่ะซึ่งตอนกว่าจะพูดสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยวัยไหนแล้วอะคะทำงานแล้วทำงานแล้วค่ะเรียนปริญญาตรีแล้วล่ะบางทีมันอาจจะสั้นๆแค่การสื่อสารกันเองเนาะใช่แต่เหมือนกับเราเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้อีกฝ่ายคุณแม่เองก็ไม่เคยรู้เลยว่าลูกสาวจะไปน้อยใจในมุมไหนบ้างใช่เขาไม่รู้มาก่อนอ่ะลองฟังในมุมของครอบครัวพูดถึงเรื่องนี้กับออมบ้างครับภูมิใจในการศึกษาที่เขาสามารถเรียนถึงจบปริญญาโทได้ด้วยเวลาอันเร็วก็ถือว่าเขามีความสามารถเขาเป็นเด็กดีอ่ะก็ภูมิใจที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตรับผิดชอบครอบครัวเองได้แล้วแม่เขารักน้องมากกว่าตอนเล็กๆแบบออกมาเคยคิดค่าน้องด้วยจริงๆรักเท่ากันนะคะแล้วน้องคนนั้นคือใครน้องคนนั้นนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะน้องคนนั้นทุกวันนี้ก็ยังเหน็บอยู่เรื่อยนะเวลาน้องมาหาแม่มาเยี่ยมแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าลูกรักมาแล้วไม่มีแม่คนไหนหรอกที่รักลูกตัวเองน้อยกว่าแล้วก็เราก็เป็นอีกคนนึงที่ห่วงแม่พี่ออกเหมือนกันพี่ออกเป็นพี่ที่เรารักมากที่สุดก็รักพี่ออกด้วยแล้วก็รักแม่พี่ออกด้วยรักแล้วก็เป็นห่วงตลอดเพราะว่าเราที่ก็ลูกเรายังเล็กอยู่ตลอดอ่ะเราก็เป็นห่วงเขาตลอดอะค่ะความรักก็มีท่วมท้นอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเกินไปกว่านี้โอ้ยไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะโอ้อะไรเนี้ย อยากบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงน้องด้วยนั่งดูอยู่ด้วยจริงๆก็รักที่สุดนะคะรักเท่าฟ้ารักแบบที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องปลางชื่อน้องปลางนี่คือน้องผมก็รักมาตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าด้วยความเด็กแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเราก็อิจฉาแล้วทำไมน้องแบบทำอะไรแล้วก็ถูกหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเคยคิดจะฆ่าคนนึงแล้วก็บอกว่าเคยแบบเอาขี้มูกไปใส่ในน้ำส้มมาแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่นิสัยนักเอกเลยนะแบบปั้นเป็นก้อนเลยแล้วก็ไปใส่ในน้ำแล้วก็บางทีเอาขี้มูกเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอาลองกินดูสินี่ขนมนะอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยนักเอกจริงๆด้วยอ่ะแล้วน้องเด็กมากอายุห่างกับออม8ปีน้องก็แบบล้อลูกอมหรอแล้วน้องกินเขาบอกเราก็ถามบอกอร่อยไหมน้องก็บอกอร่อยพี่ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นพี่ว่าไงว่างั้นก็รักน้องอะค่ะไม่ได้ไม่รักหรอกแต่แค่ว่าตอนเด็กๆเราก็แค่น้อยใจเฉยๆแต่ตอนเวลาห่างกันแล้วเราก็คิดถึงเราก็รู้สึกแบบเป็นห่วงเป็นใยก็ยังรักทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องอะค่ะหมดความรักบ้างได้ข่าวว่าเป็นสาวที่ฮอตมาโดยตลอดช่วยเล่าความฮอตของตัวเองหน่อยสิคะแบบไม่ต้องเขินเนี่ยทุกคนเขารู้กันแล้วว่าเธอสวยเอาจริงๆก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องถ่อมตนเรื่องสวยกันเราเหมือนเป็นดาราตั้งแต่เด็กอะค่ะคือเวลาไปไหนมาไหนคนชอบมองอะทำตัวไม่ถูกตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะชอบมองอาจจะด้วยขาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำตัวไม่ถูกที่บอกว่าตั้งแต่เด็กตอนนั้นนะคือเป็นสาวยัง
ยังเด็กเด็กๆเลยยังเป็นแบบยังเป็นเด็กหญิงเงี้ยหรอค่ะเป็นเด็กหญิงเลยค่ะประมาณแบบประถมเนี้ยค่ะคนก็ชอบมองอะไรเงี้ยผู้ชายนะคะพวกผู้ชายอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบหุ้ยหมอแกหมอต้นเนี่ยเราก็ผมบ๊อบค่ะมันก็ยังแบบมันยังไม่เป็นสาวยังเป็นเด็กอยู่พอขึ้นม.4ปุ๊บเท่านั้นแหละผมยาวรวบผมผูกผมอ่ะเป็นสาวใส่ชุดแบบมีเข็มของเข็มขัดอะไรเงี้ยค่ะปึ๊บเอาละเดินไปไหนมาไหนคนแซวตลอดเลยแบบหืมน้องออมสกาวใจอะไรเงี้ยตลอดพี่อ้อยบอกว่าอยากรู้อยากรู้บรรยากาศตอนนั้นเขาสิแบบนี้บ้างเลยมีคนมาต่อยกันเพื่อเราอะไรเงี้ยค่ะสถานการณ์แบบนี้มันคืออะไรนะคะคือตอนเด็กๆผมไม่ได้คิดเลยนะเรื่องแบบแฟนเรื่องความรักเนี่ยไม่คิดเลย คิดว่าไปโรงเรียนนี่คือไปเจอเพื่อนสนุกกับเพื่อนเล่นเที่ยวเล่นได้เจอเพื่อนเพราะเราขี้เหงาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าแบบเพื่อนผู้ชายในห้องอ่ะเขาชอบเราค่ะจนมีวันนึงเราก็แบบเฮ้ยอะไรวะอยู่ในห้องอยู่ข้างหลังห้องแบบเห็นแบบทำไมกูชอบก่อนอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้กูชอบก่อนนู่นนี่นั่นยื้อกันไปต่อยกันไปต่อยกันมาแล้วก็แบบไม่ได้สกาวใจเป็นของกูนู่นนี่นะเขาก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยผมก็บอกอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อมเลือกใครอ๋อเขาก็บอกเฮ้ยเลือกใครคืออะไรก็เป็นเพื่อนกันหมดไม่เลือกใครบ้าปะเนี่ยอะไรเงี้ยก็บอกเขาคือต่อยแย่งราวกันผมก็บอกว่าไม่ชอบใครเลยเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ชอบใครเลยเป็นเพื่อนกันผมก็เลยผิดหวังกันไปเลิกต่อยแต่เอาจริงเลยคือเรารู้ตัวไหมว่าเราสวยมีคนบอกมาเราก็คิดว่าเรา มีคนบอกมีคนบอกค่ะแม่เสียงอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบหน้าตาดีเ สียงก็เปรี้ยวเหมือนทั้งโรงเรียนอะไรแบบนี้รุ่นพี่ชอบแซวเวลาอ๋อมเดินผ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะชอบแบบสกาวใจแล้วเราเป็นผู้หญิงแนวแบบรุ่นพี่แซวแล้วก็ดูแบบอะไรเปล่าปิดเปล่าอะไรไม่หวานก็เป็นอะไรอ่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบแล้วก็แบบเดินไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่ได้ชอบไงแล้วจะมีแบบว่าคนที่แบบว่าเขาชอบเรามากๆคือจะยืนรอเราอยู่ทุกวันจะเข้าใจค่ะเออไปส่งไหม ไปส่งไหมเราก็แบบว่าอ๋อมก็แบบสายหน้าอ๋อมก็เดินไปคือในความฮอตที่แบบว่ามีผู้ชายมาแบบมากมายเนี่ยแต่ผู้หญิงด้วยกันจะแบบก็คงไม่ชอบก็นัดสะเข้าใจเหมือนกันแต่นัดไปตกนัดไปตกแฟนครั้งแรกเหรอคะมันไม่เป็นตัวของตัวเองอะมองกระจกแล้วก็แบบเคยร้องไห้แบบว่าก็เป็นอะไรเนี่ยฉันสงสารเธอเหลือเกินสะเก้าใจเธอเกิดอะไรกับชีวิตเนี่ยสุดท้ายจริงๆเลิกกันไปยังไง